ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจำนวนของคนที่ทำงานนะครับก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19แล้วมาดูตัวเลขสถิติที่น่าสนใจที่หลายท่านอาจจะไม่เคยทราบนะครับมาดูครับข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นบอกว่าผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะครับมีงานทำร้อยละ 74.2 ลดลง3.5จากปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดลงปีที่2ที่ต่อกันแล้วท่ามกลางวิกฤตโควิด19อันนี้ปีการศึกษาใหม่ของสถาบันส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นก็มักจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับโดยข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นนั้นก็สะท้อนเห็นว่าจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่ได้งานทำเนี่ยลดลงเหลือ 432,790 คนในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนั้นก็บอกว่าข้อเสนอการจ้างงานปีนี้ลดลงไปครับเนื่องจากว่าบางธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4,000 คนตัวเลขนะครับอยู่ที่ 68,776 คนหรือคิดเป็นสัดส่วนคือร้อยละ 11.8 ของผู้ที่จบการศึกษาทั้งหมดครับในขณะที่บัณฑิตจำนวนกว่า 56,228 คนหรือร้อยละ 9.6 ไม่ได้มีงานทำหรือเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 15,000 คนจากปีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าเห็นได้ชัดว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวนมากขึ้นเชื่อว่าตนควรจะศึกษาควรจะเรียนต่อไปท่ามกลางสภาวะการจ้างงานที่ยากลำบากมากๆหลังจากที่บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งก็ระงับการจ้างงานใหม่นะครับเพราะการระบาดครั้งใหญ่นะฮะของโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศรวมถึงจำกัดกิจกรรมทางธุรกิจนั่นเองนะครับก็ทำให้ผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดีมากมายนักนะครับโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและร้านอาหารนะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษเนื่องจากว่ารัฐบาลก็ได้ร้องขอให้คนนั้นอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ